ที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบพุ่มค่ะที่เราได้ปลูกในกระถางแขวนค่ะตอนนี้ก็กำลังสุกพอดีเลยนะคะดกด้วยค่ะนอกจากเราจะปลูกในกระถางแขวนได้แล้วนะคะเราก็ยังสามารถปลูกในกระถางธรรมดาก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนปลูกมะเขือเทศแบบพุ่มค่ะเพื่อนๆที่เห็นนี้นะคะอันนี้เป็นกล้ามะเขือเทศแบบพุ่มที่เราได้เพาะจากเมล็ดค่ะมันก็มี2แบบเนาะอันนี้แบบพุ่มเล็กๆค่ะเพื่อนๆมันก็มีกิ่งก้านสาขาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งถ้าดูใกล้ๆตอนนี้มีมะเขือเทศออกมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ปลูกง่ายค่ะอันนี้เป็นแบบพุ่มที่2ค่ะเพื่อนๆอันนี้จะมีกิ่งก้านสาขาออกมานะคะต้นนี้เนี่ยก็มีดอกออกมาแล้วเนาะก็จะออกดอกออกผลเร็วๆนี้ค่ะอันนี้ก็เพาะมาจากเมล็ดค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะเอามาปลูกในกระถางค่ะการปลูกนั้นก็ง่ายนะคะดูแลก็ง่ายค่ะไม่ต้องเด็ดยอดกระโดงนะคะไม่ต้องใช้ไม้ค้ำนะคะอย่างต้นที่เห็นนะคะหรือจะใช้ไม้ค้ำก็ได้เผื่อกันลมแรงเนาะใช้ค้ำก็เป็นไม้สั้นๆค่ะก็แบบที่เห็นนะคะนอกจากเราจะปลูกในกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็สามารถปลูกในกระถางแขวนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูค่ะกระถางแขวนก็มีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นกระถางเนาะเราสามารถแขวนไว้ตามรั้วได้ค่ะเพื่อนๆนะคะมันก็มีที่แขวนแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็เป็นกระถางเนาะแล้วก็ข้างในก็มีพื้นที่ที่เราสามารถปลูกมะเขือเทศได้ค่ะเพื่อนๆนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะในการปลูกในกระถางนะคะตรงก้นกระถางเนี่ยเราใส่ก้อนหินลงไปนะคะเพื่อช่วยให้ในการระบายน้ำนะคะหรือถ้าไม่มีก้อนหินนะคะจะใส่โฟมก็ได้นะคะอันนี้บางส่วนก็เป็นโฟมนะคะเพื่อนๆนะคะใส่ตรงก้นกระถางช่วยในการระบายน้ำค่ะแล้วดินนะคะที่ใช้เนี่ยก็ขอให้เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีนะคะมีอินทรีย์วัตถุสูงเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะเพื่อนๆ นะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปในกระถางแล้วเราก็เอากล้าออกมาจากกระถางค่ะแล้วก็บีบตรงก้นกระถางเบาๆเนาะมันก็จะออกมาแบบง่ายๆเนาะกล้าเราสมบูรณ์ดีมากนะคะระบบรากก็ดีค่ะแล้วก็เอาไปปลูกในกระถางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอามือกดดินรอบๆต้นเบาๆค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำด้วยค่ะหลังจากที่เราปลูกแล้วค่ะเพื่อนๆการดูแลก็ง่ายค่ะ
กิ่งก้านสาขาที่ออกมานะคะมะเขือเทศแบบพุ่มเนี่ยเราไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะคะไม่ต้องตัดนะคะก็ปล่อยให้มันโตนะคะยิ่งออกเยอะก็มีดอกมีผลเยอะนะคะเหมือนกิ่งนี้มีดอกออกมานะคะแล้วก็มีอีกกิ่งนี้ก็มีกิ่งออกมาแล้วก็ดอกก็กำลังจะออกมานะคะยิ่งแต่กิ่งเยอะก็มีดอกเยอะก็มีผลเยอะค่ะการดูแลก็ง่ายๆแบบนี้ค่ะก็หมั่นรดน้ำให้ปุ๋ยค่ะการปลูกในกระถางแขวนก็ทำแบบง่ายๆค่ะเนื่องจากกระถางนี้ใหญ่นะคะเราจะปลูกสัก2ต้นหรือ3ต้นก็ได้นะคะเราก็เอามะเขือเทศออกมาจากกระถางนะคะแล้วก็ปลูกในกระถางแขวนค่ะเพื่อนจะใส่อีกต้นก็ได้ค่ะปลูกแล้วแล้วก็กดดินรอบๆต้นเบาๆค่ะเสร็จแล้วก็อย่าลืมรดน้ำด้วยค่ะหลังจากที่เราปลูกมะเขือพุ่มในกระถางแขวนได้23วันค่ะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยต้นมะเขือเทศของเราก็มีการเจริญเติบโตเยอะเลยค่ะที่เริ่มเป็นผลมะเขือเทศก็มีค่ะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มออกดอกนะคะบางกระถางเนี่ยก็มีผลมะเขือเทศออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆอย่างกระถางนี้นะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูค่ะนี่ค่ะมีทั้งดอกทั้งผลเลยค่ะพอถึงวันที่18มิถุนายนค่ะตอนนี้มะเขือเทศของเรานะคะที่เป็นแบบพุ่มอันนี้เราปลูกในกระถางห้อยเนาะกระถางแขวนนะคะก็เริ่มออกดอกออกผลนะคะดอกก็มีเยอะแยะเลยนะคะเราก็สามารถมองเห็นผลมะเขือเทศเล็กๆแล้วค่ะเนื่องจากเราปลูกในกระถางแขวนแบบนี้นะคะเราต้องหมั่นรดน้ำหน่อยนะคะถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยก็รดแทบทุกวันเลยนะคะอาจจะเป็นเช้าเย็นก็ได้ก็ให้ดูดินเป็นหลักค่ะสำหรับการใส่ปุ๋ยนั้นนะคะก็ให้อาทิตย์ละครั้งค่ะปุ๋ยที่เราใช้ก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นปุ๋ยน้ำนะคะที่เขาผลิตมาสำหรับมะเขือเทศนะคะพอถึงต้นเดือนสิงหาคมค่ะมะเขือเทศพุ่มของเราก็สุกเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็สามารถเก็บไปรับประทานได้นะคะวันนี้เป็นวันที่7สิงหาคมค่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าเราได้ตัดกิ่งหรือตัดใบออกไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถมองเห็นมะเขือเทศได้อย่างชัดเจนเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสามารถมองเห็นได้ทุกมุมเลยนะคะเราพามาดูรอบตะกร้านะคะมะเขือเทศพันนี้เขาจะดกมากเลยค่ะพันนี้ชื่อว่าทัมเบอริงทอมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นชื่อไว้ให้ค่ะเขาจะดกมากเลยนะคะเป็นมะเขือเทศพุ่มเนาะปลูกง่ายนะคะเขาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องเด็ดกิ่งกระโดงออกกันนะคะเขาก็จะออกดอกออกผลให้เราแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวพามาดูอีกกระถางหนึ่งนะคะกระถางที่สองก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ดกค่ะเพื่อนเพื่อนๆจะทานเหมือนสลัดก็ได้นะคะทานธรรมดาก็ได้นะคะเหมือนผลไม้ก็ได้นะคะใส่อาหารก็ได้นะคะใส่แกงก็ได้นะคะใส่น้ำพริกอ่องก็อร่อยค่ะอันนี้เราก็ชอบนะคะใส่น้ำพริกอ่องนะคะน้ำมะเขือเทศเล็กๆเนาะอร่อยดีค่ะนอกจากมะเขือเทศพุ่มที่เราปลูกในกระถางแขวนแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะเขือเทศพุ่มที่เราได้ปลูกในกระถางธรรมดาค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตรงข้างกำแพงนะคะเราปลูกมะเขือเทศพุ่มกับมะเขือเทศเลื้อยอยู่ด้วยกันนะคะตรงที่มีไม้ค้ำนะคะเป็นมะเขือเทศแบบเลื้อยเนาะแล้วตรงกระถางด้านล่างนี่นะคะก็เป็นมะเขือเทศแบบพุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะพันธุ์นี้ที่เราปลูกนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกพันธุ์หนึ่งต่างจากที่เราปลูกในกระถางแขวนค่ะอันนี้จะเป็นพุ่มเล็กหน่อยนะคะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่มะเขือเทศพันธุ์นี้อันนี้มีชื่อว่าวิลมาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นตัวหนังสือให้ดูค่ะถ้าเทียบความดกนะคะทัมเบอริงทอมนี่จะดกกว่าแล้วก็มีผลเยอะกว่าเนาะอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะสำหรับคนที่มีพื้นที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเขาก็จะเป็นพุ่มเตี้ยๆเนาะพุ่มเล็กๆนะคะไม่ค่อยมีกิ่งก้านสาขาเท่าไหร่กระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็วิลมาค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นี่เขาก็สุกเยอะเลยนะคะทุกกระถางเลยนะคะนี่ค่ะกระถางนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะลองหามาปลูกดูค่ะนอกจากจะทานได้แล้วนะคะยังปลูกเป็นคล้ายๆไม้ประดับได้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆที่ชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ